หมอช้างเผยชะตาชีวิตพลิกผันจากลูกคุณหนูบ้านล้มละลายผันตัวทำอาชีพดูดวงจากบ้านล้มละลายหมอช้างเผยชะตาชีวิตพลิกผันลูกคุณหนูจบวิศวะผันตัวทำอาชีพดูดวงเผยชะตาราศีสุดปังราศีที่ต้องระวังตัวในปี66เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักนักพยากรณ์ชื่อดังหมอช้างทศพรที่วันนี้เจ้าตัวมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเป็นนักโหราศาสตร์ทำไมลูกคุณหนูไฮโซเรียนจบวิศวะที่บ้านมีธุรกิจใหญ่โตต้องเปลี่ยนตัวเองมาทำอาชีพนี้โดยหมอช้างมาเปิดใจผ่านทางรายการฮัลโหลซุปตาทางช่อง 7HD กฎหมายเลข35ผลิตโดยบริษัทนีโน่บราเดอร์สของผู้จัดนีโน่เมธานีและหนิงปณิตาหมอช้างไม่เคยคิดเป็นนักพยากรณ์ดวงชะตามาก่อนเพราะตัวเองจบวิศวะหมอช้างถ้าถอยหลังไป20กว่าปีที่ผ่านมาเด็กในยุคนั้นโตขึ้นไม่มีใครอยากเป็นหมอดูมันไม่เหมือนในยุคปัจจุบันในตอนนั้นตกกระไดพลอยโจรหมอช้างโตมาแบบไฮโซคุณหนูหนูหน่อยหมอช้างช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่ฐานะทางครอบครัวค่อนข้างดีมีธุรกิจมีกิจการของครอบครัวเป็นโรงงานใหญ่โตคุณพ่อเป็นวิศวกรแล้วคุณพ่อท่านเสียไปแล้วท่านตั้งใจมีโรงงานลูกเรียนจบแล้วตามสูตรก็เป็นผู้จัดการโรงงานปัจจุบันมันเป็นสิ่งที่ถูกวางรากฐานมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าเหตุการณ์ชีวิตคนเราแม้กระทั่งชีวิตหมอดูเองมันไม่เป็นอย่างที่คิดเสมอไปเกิดอะไรขึ้นหมอช้างที่เราจำได้มันจะมียุคที่เกิดวิกฤตฟองสบู่ปี40ผ่านมา25ปีซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ธุรกิจใหญ่ๆมีปัญหากันหมดรวมไปถึงธุรกิจของที่บ้านด้วยแต่ด้วยความโชคดีผมเรียนจบพอดีจากแพลนเดิมเราไปทำงานที่บ้านสบายๆไม่ต้องคิดอะไรวิศวกรเป็นอาชีพที่ตกงานเยอะที่สุดในยุคนั้นเหมือนกับโควิดธุรกิจการท่องเที่ยวไกด์ก็ไปหมดแต่ว่าในยุคนั้นเป็นวิศวกรทีนี้ไปสมัครงานก็ยากแล้วสิ่งที่เราคิดได้เรามีความรู้ที่เรียนมาตั้งแต่เด็กๆตอนนั้นเรียนโหราศาสตร์เรียนดวงไม่ได้อยากเรียนด้วยคือเรียนเอาใจพ่อเพราะพ่อเป็นคนชอบเรื่องนี้พอไปเรียนก็ให้ค่าขนมเพิ่มหลังจากที่บ้านล้มละลายชีวิตเปลี่ยนจากที่เคยเป็นอย่างมากเลยหมอช้างสมัยก่อนตอนเรามีฐานะเราจะมีรถดีๆเปลี่ยนรถทุกวันมีคนขับรถพอมันล้มละลายปุ๊บรถมันก็หายไปทีละคันสองคันจนผมต้องมาขึ้นรถเมล์ความรู้สึกตอนนั้นมันพลิกเลยหมอช้างที่บ้านดีอยู่อย่างหนึ่งคือคุณพ่อแกไม่ได้เริ่มต้นมาสำเร็จเลยแกเป็นเด็กต่างจังหวัดมาทำธุรกิจเป็นเด็กวัดมาก่อนถึงแม้ในช่วงที่เรามีฐานะเขาก็สอนให้เราเห็นคุณค่าของเงินเขาอยู่กับพระศึกษาเรื่องโหราศาสตร์เขาเตือนเราตลอดว่าชีวิตมันไม่แน่นอนหรอกวันหนึ่งเราขึ้นรถเมล์หันไปเห็นรถเบนซ์สีฟ้าที่เราเคยนั่งสวยมากเราคิดว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วเรายังนั่งอยู่แต่มาคิดอีกทีวันนี้เราโชคดียังนั่งรถมีคนขับด้วยเพียงแต่เรามีเพื่อนนั่งเยอะขึ้นมันก็เปลี่ยนกลับมาศูนย์ใหม่ชีวิตผมตลกตอนเด็กก็ลำบากมาเริ่มมีฐานะตอนมีธุรกิจที่บ้านตอนเราเป็นวัยรุ่นคือจากจนแล้วมารวยรวยแล้วมาจนมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าความรู้วิศวะในวันนั้นมันยังหางานไม่ได้อีกความรู้หนึ่งที่เรายังมีคือในเรื่องของโหราศาสตร์จากเดิมดูเป็นงานตกไหลดูเสร็จปุ๊บก็ขอบคุณมันเลยรู้สึกว่าความรู้นี้มันต้องมาเลี้ยงชีพเพราะเหตุผลแรกก็คือไม่อยากให้พ่อแม่ต้องกังวลและไม่อยากให้พ่อแม่ต้องมาเดือดร้อนดูแลเราเราดูแลตัวเองได้แต่ต้องเรียนเลยว่าในวันนั้นมันไม่มีความภูมิใจคือแม่จะกังวลตลอดเวลาให้ไปสมัครงานให้ไปหางานเพราะว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันจบปริญญาตรีวิศวะก็ต้องต่ออุบ้าที่อเมริกามันเป็นสูตรในยุคนั้นซึ่งไปกันหมดเลยแต่เราก็ติดอยู่ที่เมืองไทย
แต่เราก็บอกคุณแม่ให้มั่นใจว่าถ้าเราจะทำอาชีพพยากรณ์เนี่ยเราจะทำด้วยความซื่อสัตย์จรรยาบรรณของอาชีพเราไม่ได้ไปหลอกไปโกงใครวันนั้นเราพูดไม่มีใครเห็นภาพเหตุการณ์วันนี้เราคิดแค่ว่าค่อยๆเริ่มค่อยๆดูคนแรกที่ดูแบบมีค่าครูจำได้ไหมหมอช้างคนแรกอะยากแต่จริงๆมันเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเรียนจบแล้วบางทีมันไม่ได้เป็นเงินแต่อาจได้เงินบ้าง200ถึง300บางทีได้เป็นขนมบางทีได้เป็นของเล่นแต่ว่าผมเคยมีชีวิตช่วงหนึ่งไปดูดวงอยู่แถวเซ็นเตอร์พอยท์ถ้าจำได้ตรงนั้นมันมีลานน้ำพุอยู่สมัยก่อนเคยมีร้านที่เราดูห่วงจุ้ยให้เป็นร้านถ่ายรูปพอเราไปดูห่วงจุ้ยให้ร้านเขาขายดีเขาเลยแบ่งที่ให้เราที่ไปตอนนั้นเพราะว่าอยากจะดูดวงเด็กเพราะคนส่วนมากที่มาดูเป็นผู้ใหญ่แต่รู้สึกว่าวัยเราก็ไม่ค่อยเยอะแล้วเราไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นเท่าไหร่ก็เลยไปเปิดตรงนั้นให้เด็กๆวัยรุ่นแต่ดูไม่นานสักพักก็เลิกเพราะเด็กมันไปบอกแม่ว่าผมดูดวงอยู่ตรงนี้แม่ก็เลยมาใช้โควต้าเด็กราคาเด็กที่เราเปิดตรงนั้นเพื่อให้เด็กมาดูแล้วเราได้เก็บข้อมูลสถิติวัยรุ่นมีมุมมองมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องดวงอะไรที่น่าสนใจบ้างการพยากรณ์คือการเก็บสถิติห่วงจุ้ยแท้ๆก็เก็บสถิติแล้วก็เอาไปพยากรณ์ถูกไหมหมอช้างใช่บางคนบอกว่าผมเป็นหมอต้องนั่งหลับตาคือหลับตามองไม่เห็นนะต้องลืมตาแล้วอุปกรณ์ที่เราใช้ดูเดี๋ยวนี้เป็นคอมพิวเตอร์เป็นอะไรคือถ้ามันไม่มีหลักการไม่มีวิชาการมันจะเป็นโปรแกรมได้ไงการเขียนโปรแกรมการผูกดวงมันต้องใช้สถิติจากดาราศาสตร์ที่เป็นเรื่องของดวงดาวและเรื่องพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้โหราศาสตร์มาจากอินเดียมันถึงมีคำว่าลัคนาราศีอะไรพวกนี้ที่เราเอาวัฒนธรรมตรงนั้นมาใช้ในคำของพยากรณ์เป็นศาสตร์ที่มีความรู้สมัยก่อนเราถึงขั้นมีตำแหน่งโหราธิบดีซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งราชการในรั้วในวังจักรที่ดูดวงที่สยามสแควร์แล้วกลายมาเป็นหมอช้างที่เรารู้จักได้ยังไงหมอช้างต้องบอกว่าผมไม่ได้มีวันที่สวมมงกุฎแล้วตื่นเช้ามาชีวิตเปลี่ยนเราไม่ได้เป็นแบบนางงามที่อยู่ชีวิตเปลี่ยนเลยผมค่อยๆสะสมในเรื่องของชื่อเสียงเริ่มจากการเขียนคอลัมน์ของ Image เป็นเล่มแรกซึ่งเขียนยากมากเพราะว่าทาร์เก็ตคนอ่านหลากหลายตอนนั้นก็เริ่มมีแฟนคนอ่านคอลัมน์ของเราตอนนั้นเขียน2คอลัมน์เลยบ้าพลังมากเขียนเรื่องดวงคอลัมน์หนึ่งแล้วเรื่องห่วงจุ้ยคอลัมน์หนึ่งพอเริ่มมีแฟนที่อ่านติดตามคอลัมน์เราเยอะก็ไปมีแมกกาซีนเล่มอื่นๆต่อคนก็เริ่มเห็นเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มมีการบอกต่อผมไม่ใช่หมอดูที่อยู่ไปทายว่านุ้ยจะท้องแล้วนุ้ยท้องแล้วดังคนไม่ได้จำเราในภาพนั้นแต่คนรู้จักเรามาเรื่อยๆเขียนคอลัมน์มาก่อนแล้วคนเริ่มมารู้จักออกรายการวิทยุออกรายการโทรทัศน์อะไรแบบนี้คอนเทนต์มันก็พัฒนาตามยุคสมัยก่อนดวงมันก็เป็นแค่ดวงเดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างเพิ่มขึ้นมาอยากรู้ว่านักพยากรณ์เขาดูตัวเองกันไหมแล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าห้ามดูหมอช้างไม่ได้ห้ามดูแต่ว่าการดูตัวเองบางทีมันเข้าข้างตัวเองเหมือนเราทำอาหารกินเองมันก็อร่อยคือผมจะบอกว่าถ้าคุณเป็นหมอดูแล้วไม่ดูตัวเองดูดวงตัวเองไม่ได้แล้วจะไปดูให้คนอื่นได้ยังไงถ้าสัตว์นี้มันมีความรู้มีประโยชน์เราเอามาวางแผนชีวิตตัวเองไม่ได้แล้วเราจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไงครูคนแรกของเราก็คือตัวเราเองความรู้พวกนี้บางทีเป็นดาบสองคมถ้ามันอยู่ในมือที่ผิดมันก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดได้ดังนั้นใครที่เป็นนักโหราศาสตร์หรือสนใจที่จะเรียนหรือศึกษาตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าเรื่องพวกนี้ต้องมีครูบางอย่างอาจอ่านหนังสืออ่านตำราเองได้แต่สิ่งที่ครูจะให้เรานอกจากความรู้คือเรื่องจรรยาบรรณ
การดูดวงเยอะๆมันทำให้ดวงตกดวงแตกดวงเปลี่ยนชีวิตสั้นจริงไหมหมอช้างมันมี2กรณีอย่างเราเป็นผู้ดูเป็นผู้พยากรณ์บางคนบอกว่าหมอดูไปทักเขาชีวิตหมอดูจะมีปัญหาคือผมจะบอกว่ามันอยู่ที่เจตนาของเราถ้าเราเตือนด้วยความหวังดีเตือนด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์มันไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแต่บางคนไปเตือนด้วยความคาดหวังบางอย่างหรือเตือนในเชิงผลประโยชน์อย่างนั้นมันจะเข้าตัวเองต้องบอกว่าในปัจจุบันคอนเทนต์เรื่องโหราศาสตร์มีเยอะมากบางคนไปดูดวงมาเยอะกว่าผมดูให้ลูกค้าอีกอันนี้มันเลยมีคำว่าดวงช้ำแต่จริงๆดวงไม่ได้ช้ำหรอกแต่มากหมอก็มากความผมเองมีหลักอย่างหนึ่งคือคนที่มาปรึกษาเราส่วนมากก็จะปรึกษาเราเป็นหลักแต่ว่าคนที่วันหนึ่งดู10หมอเราไม่ค่อยดูให้เขาหรอกเพราะเราไปแก้ปัญหาหมอคนอื่นไม่ได้จะบอกว่าวันนี้ที่เราเห็นตามเว็บไม่ใช่จะจริงไปทั้งหมดดวงปีหน้าเป็นยังไงหมอช้างถ้าเรามองในเชิงภาพใหญ่ถ้าให้คะแนนปี2566ดีกว่าปี2565เยอะมากดีเกินกว่า 70% คนเกิดเดือนพฤศจิกายนปีหน้าเป็นยังไงบ้างหมอช้างเราเริ่มตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมช่วงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นช่วงของราศีพิจิกดวงดาวที่เป็นการเงินได้ตำแหน่งราชาโชคก็แสดงว่าจะมีโชคที่ดีในเรื่องของการเงินเข้ามาคนเกิดเดือนพฤษภาคมหมอช้างตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายนเป็นช่วงราศีพฤษภเป็นปีที่เหนื่อยในปี2566แต่ข่าวดีคือปี2567ต่อไปจนถึงปี2568จะเป็นปีที่ดีที่สุดราศีเมถุนหมอช้างเมถุนติดอันดับที่มีโชคมากที่สุดในปี2566คือการมีโชคอย่าไปคิดว่าเป็นการถูกรางวัลอย่างเดียวคือโชคในทางโหราศาสตร์คือสิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดฝันมีโชคทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินเลยเรื่องความรักจะได้คู่ที่นำทรัพย์มาให้ด้วยถ้านับ1ใน3คุณคือราศีที่ดวงดีในปีหน้ามีราศีที่ต้องระวังตัวเองมีไหมหมอช้างจริงๆเมื่อกี้พูดถึงพฤษภไปแต่แยกให้ออกนะพฤษภเป็นราศีที่ต้องเตรียมตัวไม่ใช่ระวังตัวระวังตัวคือเตือนแต่เตรียมตัวคือมันมีเรื่องที่ต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างเอชัยยาผมต้องเดินทางเรื่อยเลยอุบัติเหตุจะเป็นอย่างไรบ้างอีกเรื่องเขาบอกว่างานจะปังมากๆเลยจริงไหมหมอช้างราศีมีนคือวันที่15มีนาคมถึงวันที่13เมษายนเป็นราศีที่มีเรื่องเสียเงินหนักมากในปีหน้าแต่เป็นราศีที่หาเงินได้เยอะมากด้วยครึ่งปีหลังของปีหน้าเป็นช่วงที่คุณเดินทางเยอะมากในรอบ10ปีพอเดินทางเยอะอย่าประมาทแล้วกันเรื่องของอุบัติเหตุบางทีมันไม่เกิดจากเราแต่มันเกิดจากคนนั้นคนนี้มันเกิดได้หมดและหมั่นในเรื่องการทำบุญมิตรทองระยะเกิดราศีพิจิกถ้าปีหน้าจะทำธุรกิจสักอย่างจะทำได้ไหมหมอช้างเป็นราศีในเรื่องของการเงินแข็งแรงและเป็นราศีแห่งการบุกเบิกก็เป็นปีที่ดีสามารถลงมือได้เหมือนกันแต่ต้องเริ่มจากหลังปีใหม่ไทยไปแล้วรู้มาตลอดว่าหมอช้างยังโสดอยู่โสดหรือเปล่าหมอช้างไม่โสดครับแต่งงานมีครอบครัวแล้วคบกันมาผมว่ามี 14-15 ปีนานมากแล้วแต่ว่ายังไม่มีลูกเป็นคนชอบทำงานคนจะคิดว่าเราเป็นหมอดูจะดูดวงทุกเรื่องแต่ว่าในสมัยนั้นที่เจอไม่ได้บอกเขาว่าเป็นหมอดูสำคัญคือเราดูหน้าดูบุคลิกที่สำคัญเราเจอเรื่องกลิ่นก็สำคัญถ้าเป็นกลิ่นที่ดีก็สร้างความประทับใจให้คนนั้นได้เหมือนกันคลิปสัมภาษณ์หมอช้างทศพร